นี่คือโรงแรมไทยประเสริฐโรงแรมเล็กๆริมถนนสาระแดงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับที่นี่นอกจากจะเป็นที่พำนักของผู้ที่เดินทางรอนแรมสัญจรผ่านไปมาแล้วที่นี่ยังเปรียบเสมือนบ้านที่ตุ๊ตู่ได้พักพิงมานานร่วม10ปีตู่เป็นใครมาจากไหนมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรตัวเขาเองอาจจะเป็นคนต้นเรื่องคนแรกที่ไม่รู้หรือว่าอาจจะรู้ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะถ่ายทอดให้รายละเอียดเรื่องราวชีวิตของตัวเองได้นี่เป็นความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของตู่ที่แตกต่างจากคนต้นเรื่องคนอื่นๆสิ่งที่เรารู้ก็คือชาวชุมพรรักน่ารักตู่แน่แต่ว่าขณะที่รักพวกเขาจะรู้จักตู่ดีแค่ไหนนี่ยังไม่แน่ใจเห็นมาหลายปีแล้วนานแล้วนี่มาอยู่นานแล้วเขาไม่รู้ว่าเด็กคนนี้มาจากไหนเขาบอกว่าบ้านเขามีฐานะแต่มันไม่ยอมกลับพักอยู่โรงแรมมาอยู่จนรู้จักภาษาคนดีเมื่อก่อนไม่เคยรู้เรื่องเลยนะแต่รวมจรวดจราจรบ้างอะไรบ้างที่เบื่อมือแบบร้อนไข้ก็อยู่เนี่ยคนเรียกเก็บขวดเก็บอะไรคนเนี้ยก็อยู่อย่างเนี้ยเขาก็เชื่อแต่เขาไม่ได้เป็นพิษทางใครใครแต่ว่ามีผู้ชายอยู่คนหนึ่งครับที่สามารถให้รายละเอียดเรื่องราวชีวิตของตู่ได้เขาเป็นผู้ที่ตุ๊ดตู่รักเคารพแล้วก็เกรงใจมากที่สุดเขาเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็รู้จักตุ๊ดตู่มากกว่าใครเขาเป็นผู้ที่ชักนำให้ตุ๊ดตู่ได้มาอยู่ในโรงแรมเล็กๆแห่งนี้เขาเป็นคนที่ดูแลโรงแรมเล็กๆแห่งนี้ในกะกลางวันพี่เลิศครับพี่เลิศเห็นตุ๊ดตู่ครั้งแรกที่ไหนหน้าโรงแรมครับแต่งชุดจราจรแล้วเดินมาแล้วก็เที่ยวโบกรถโบกอะไรเขาจะมาบ่อยก็เรียกมานั่งมาอยู่มากลางวันอย่างนี้มานั่งมาหยอกล้อกันทุกวันพอถึงเวลาแล้วเขาก็ไปแล้วเดี๋ยวเวลาเดิมเขาจะมาอีกเขาจะมาหาผมทุกวันแล้วผมก็ชวนเขาอยู่ก็บอกว่าไปอาบน้ำข้างหลังก็ให้เสื้อผ้าเขาเปลี่ยนทีนี้เขาก็เลยไม่ไปนั่นหมายความว่าที่เขามาที่นี่ก็เพราะว่าเขามีคนคนหนึ่งแหละที่เป็นมิตรกับเขาครับเขาคงคิดแบบนั้นในใจเขาดีชวนเขาอยู่ชวนเขานั่งแบบนี้แล้วอยู่ไปอยู่พักหนึ่งก็เอาห้องให้เขาห้องหนึ่งเราจะไปดูอาณาจักรส่วนตัวของพุทธตู่ในโรงแรมห้องนี้ไม่มีไฟพัดลมก็ใช้การไม่ได้ก็ใช้เป็นที่เก็บของอย่างเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าชุดจราจรอยู่นี่ชุดแต่ไม่ค่อยได้ใส่ช่วงหลังจะไม่ใส่อ๋อนี่คือชุดจราจรครับนี่ของใช้ครับของใช้แล้วแฟนอะไรพวกนี้ใช้ด้วยเหรอนี่ ไม่รู้เลยในบางทีนี่ที่อยู่ในนี้ของเขาหมดใช่ไหมครับของเขาหมดเลยนี่เสื้อที่ปูนอนอ๋อนี่คือเครื่องนอนครับเครื่องนอนสมมติผมเห็นใครที่ลักษณะเหมือนกับตุ๊ดตู่อย่างเนี้ยไอการที่จะเอามาอยู่ใกล้ชิดอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นภาระครับแล้วมันก็เป็นบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องน่ารังเกียจสำหรับบางคนนะฮะแต่ทำไมพี่เลิศคิดยังไงถึงได้แบบชวนคนแบบตุ๊ดตู่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะฮะบางคนถ้าเกิดเขาไม่เห็นอย่างเนี้ยเผินๆไงเขาคงว่าคนบ้าเลยครับไม่เต็มมั่งอะไรมั่งเหมือนนั้นเขาคงคิดแบบนั้นแต่มันคิดตรงข้ามกับผมผมว่าเขาดีกว่าหลายคนเขาจะไม่วุ่นวายจะไม่จุนจ้าไม่เคยขอเรื่องแต่มีความขยันทำมือเข้ามาบางคนตีดีมือดียังไม่ทำหากินเลยเขาทำเองได้เหมือนเลยแล้วไม่มีลักขโมยมันรู้จักคิดนะก่อนจะเข้าบ้านใครจะถอดรองเท้าข้างล่างเลยครับมาคารวะเขาไม่ค่อยสมบูรณ์แบบแต่เขาเป็นคนดีไงก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะสำหรับคนที่บางคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะด้วยความเมตตาสงสารและการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออกอุ้มของคนอย่างพี่เลิศรวมทั้งเจ้าของโรงแรมไทยประเสริฐทำให้คนจรหมอนหมิ่นอย่างตุ๊ดตู่มีที่พำนักพักพิงมีที่ซุกหัวนอน
แต่ตุ๊ตู่ก็ไม่ได้นิ่งดูดายแล้วก็มีจิตสำนึกมากพอที่จะรู้ว่าที่นี่เป็นเพียงชายคาพักกายเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเสื้อผ้าอาภรณ์ข้าวของเครื่องใช้หรือว่าการจับจ่ายใช้สอยต่างๆตุ๊ตู่ล้วนรับผิดชอบตัวเองSong I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. ผ่านทุกวันเขาจะเก็บขยะอะไรพวกนี้ประจำนี่ก็กินแล้วกองให้เขาเลยแหละถ้าสังเกตตุ๊ตู่ออกไปหาของตุ๊ตู่ไม่ได้ไปหาตามถังขยะหรือว่าไปคุยตามกองขยะที่เขาทิ้งนะครับแต่ตุ๊ตู่จะมาแวะเป็นจุดๆตามที่ที่มีคนที่เมตตาทั้งขาประจำแล้วก็ขาจรนะครับเตรียมของไว้ให้ส่วนมากตรงนี้คือเขาจะเก็บของไว้ให้เขาพวกขวดน้ำพวกกระดาษอะไรพวกนี้เขาก็ไม่ได้ไม่ขอด้วยมีแต่เขาให้เอาเองเนี่ยให้ส่วนใหญ่คือคนเมตตาเมตตาเขารักเขาเพราะว่าไม่ได้แล้วเขาทำทุกอย่างอ่ะเขาก็กวาดกวาดบางทีเห็นเองเขาเห็นเองว่าหน้ากวาดเขาก็กวาดถ้าคิดว่าเขาทำเพื่อแรกเราไม่ได้ก็แต่นี่เขาไม่ได้ทำเพื่อแรกไม่ได้เจตนาไม่รู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรเขาตั้งใจทำหรือว่าเขาจะรู้สึกว่าจะเป็นนิสัยของเขาเองมากกว่าเป็นพลเมืองดีมากเนี่ยร้านนี้นะเขาเข้าไปเอาในบ้านเลยกินข้าวยังเรียนเลยวันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยที่ให้เขาประจำเลยใช่ไหมครับก็หลายปีแล้วล่ะค่ะเขาก็แบบว่าจะไม่เอาของที่ว่าเราไม่ให้อะไรเงี้ยก็จะถามก่อนว่านี่เอาได้หรือเปล่าเลยแล้วในบางจุดตุ๊ตู่ก็จะได้อาหารเช้าไปด้วยครับวางไว้แล้วพอทียุ่งๆหลายของเขาก็หยิบไปเองเขาจะหยิบไปเองไปขาประจำที่นี้พอให้เขาก็แวะทุกวันแหละแต่ถ้าเจ้าไหนไม่ให้เขาจะไม่แวะแหละเช้านี่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันทุกวัน5ปีแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับครั้งแรกครั้งแรกเขาไปเอาข้าวต้มตรงโน้นก็เห็นก็ถามเขาว่าตู่เอาไหมเขาบอกเขาพยักหน้าหลวมตัวมา5 ปี แต่เขานิสัยดีนะครับเขาเป็นคนยังไงครับที่พี่ป้ารู้จักเวลาเราให้ขนมเขาอย่างนี้นะครับเขารู้ว่ามือของเขาเลอะนะเขาจะไม่ให้ถูกมือเขาเนี่ยจะพึงถุงอย่างเงี้ยแล้วให้เราหย่อนลงไปในถุงบอกตู้ไม่หยิบเอาเลยไม่หยิบต้องหยิบให้ถึงจะเอาจะมายืนรอตรงนี้ทุกวันถ้าเกิดว่ายุ่งเขาก็จะบอกเขาว่ารอแป๊บเดียวนะเขาก็จะรอเขาจะบอกครับพี่ตู่รอจะลืมเลยนะฮะพอหันไปเห็นเอ้ายังรออยู่พี่เคยลืมเขานานเท่าไหร่ฮะทีนึงก็บางทีก็15 นาทีอะไรตุ๊ตู่นี่มีไหมฮะไปขอไม่มีครับไม่มีเลยครับไม่เคยขอใครไม่เคยขอตังค์ไม่เคยอะไรมีแต่เขาให้เองถ้าเกิดว่าให้นี่เอากระดาษเรายุให้บอกเอาฉันไปนั่งขอตามตลาดนั่นดีไม่เอาอายก็นะไม่เอานะให้มานั่งแรงบอกแรงฮะไม่เอาจ้าไปนั่งขอไม่เอาเราจะทำเองเขาบอกว่าไงนะอายผมบอกให้ไปร้านนี้เอาข้าวเอาจานไปขอข้าวเขาหน่อยดิไปขอข้าวเขามาจานนี้ไม่เอาแต่ถ้าฟักตังค์ใ
ไปเขาไม่จ่ายเขาจะไม่ยอมกินเขาจะไม่ยอมกินเขาต้องเรียกเจ้นี่ไปเก็บเงินก่อนไม่ได้จ่ายกันหนูคนเดียวแต่คนอื่นเขาไม่ยอมจ่ายเวลาเขาสั่งก๋วยเตี๋ยวเขาสั่งยังไงครับรู้ยกนิ้วก็คือรู้กันLa la 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 la